สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์ที่ท่านผู้ชมสนใจอยากได้ใครรู้เหลือเกินนะครับว่าดวงชะตาของเรานั้นในรอบของวันรอบของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรหลายๆคนสงสัยก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้ตอบมาได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ SMS นะครับ4642828ง่ายๆแค่นี้เราก็มาพูดคุยดูกันได้นะฮะตามเงื่อนไขของเราเลยเหมือนเดิมเลย1ท่าน1คำถามต่อ1ดวงชะตาในวันนี้นะครับก็สามารถที่ส่งมาได้สอบถามเรื่องอะไรให้ท่านผู้ชมนั้นตอบมาเลยนะฮะว่าอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้การงานครับการเงินครับความรักความรักครับตกลงมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมใช่ไม่อยู่แค่จะไม่ถามเรื่องอื่นเลยไม่ถามเรื่องอื่นนะฮะนะเอ้ยอยากจะลองเปลี่ยนคำถามบ้างอาจารย์ผู้ถ้าส่วนใหญ่คนจะคนถามหมอเวลาถามคนที่เล่นเรื่องของโหราศาสตร์เขาจะถามอะไรเขาก็ถามอยู่ในกลุ่มแค่นี้แล้วก็แยกอะไรที่มันมากกว่านี้ไหมแยกย่อยเจ้ากรรมในเวรเลขที่บ้านเลขที่มือถือประมาณนี้ประมาณนี้มีอะไรที่มันแปลกกว่านี้บัตรประชาชนนะฮะถามแค่นี้โชคลาภคือมันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแค่แยกย่อยงานเป็นความรักแล้วก็แยกกันไปเป็นเรื่องๆไปเราก็อยากได้ยินคำถามแปลกๆบ้างนะใช่ครับนะหลายๆคนถามว่าการค้าจะรอดไหมชีวิตจะเป็นยังไงนั่นเป็นคำถามแยกย่อยแล้วเสร็จแล้วคนก็จะถามแบบตอบแบบกวนๆชีวิตคุณไม่รู้แล้วผมจะรู้เหรอ ก็นั่นดีนะมันก็จริงนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมกรรมที่เรากระทำนะครับที่เรากระทำมาทำดีหรือเปล่าทำไม่ดีหรือเปล่าหลายๆคนช่วงนี้คนถามผมเยอะโหอาจารย์ค้าขายไม่ดีเลยอยากจะได้ของมงคลเนี่ยนะไปช่วยให้ค้าขายดีแหมผมก็เลยเขียนตอบไปเลยนะคือเราก็เป็นคนประเภทแบบนะความคิดมันรวดเร็วปากมันไวนะคือแล้วก็บอกว่าคุณครับวัตถุมงคลมันช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ทำเป็นคนตีนซะอีกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคืออันนึงเนี่ยผมจะบอกว่าคนที่จะหาวัตถุมงคลไปใส่ติดตัวคุณตัวคุณเองนั้นต้องรู้จักคำว่าปรับเปลี่ยนแปลง3อย่างนะครับจะทำมาค้าขายเจริญดีนะคุณต้องเปิดใจรับเปิดใจกว้างๆนะถ้าเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณรับรสชาติที่คนอื่นคนร้อยคนทานแล้วบอกอร่อยไหมนะกับหรือว่าคุณรับเพียงแค่คนที่เขาทานไป10คนแล้วบอกอร่อยครับคือรสชาติต้องกลางๆนะมันเป็นยังไงทำไมคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้อร่อยทำไมคนนี้บอกว่าอร่อยเขาบอกว่าขายของเนี่ยนะสามสี่เจ้าเหมือนกันเลยทำไมเขาขายไม่ดีเลยคนนู้นนะวันอาทิตย์ก็ไปหาของดีคนนั้นก็ไปหาของดีของดีหาไม่ยากครับแต่ของดีจะส่งผลให้กับตัวคุณนั้นยากจริงนะครับก็เหมือนกับดวงชะตานะเรารู้เรื่องราวของดวงชะตาแล้วเนี่ยว่าเส้นทางชะตาเป็นอย่างไรแต่เรากลับไม่ทำตามเส้นทางชะตาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับอย่างเช่นอาจารย์ผู้โอ้โหเนี่ยช่วงนี้ราศีดีนะช่วงเดือนนี้วันนี้เนี่ยดีครับนะดาวพฤหัสโคจรมานะเป็นเกษตราธิบดีเงินทองหลั่งไหลมาใช่ไหมเอ้ยมันดีว่ะงั้นเอางี้กันเอ้ยเราไปเที่ยวดีกว่าแล้วมันมาไหมไม่มาฮะช่วงนี้ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจดีของคุณเนี่ยการเงินลื่นไหลทำการค้าการขายครับเจริญแล้วหลังจากนั้นโอ้ดวงไม่ดีดวงไม่ดีไปเที่ยวครับจริงไหมพี่อาจารย์ผู้จริงอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะเวลาดวงไม่ดีปุ๊บทำไงไปบริจาคเลือดไปทำบุญไหว้พระครับอันนี้ดีคือพลิกร้ายกลายเป็นดีคุณจะต้องเสียทรัพย์อาจารย์พูดไปบอกไปเสียทรัพย์เสียเงินช่วงนี้เสียเงินอาจารย์พูดไปทำไงก็ไปผ่อนทีวีมาเครื่องนึงมีเงินหน่อยซื้อคอนโดตรงนี้ก็ได้วะเสียตังครับแต่ผลที่กลับมามันเป็นบวกถูกต้องถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้วิธีการบอกโหฉันจนเหลือเกินจะทำยังไงถ้าจนขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้ารู้ธีมรู้จังหวะชีวิตว่ามันจะดีเนี่ยคุณลองดูได้เหตุผลปัจจัยเวลามันเข้ามามันเป็นอย่างไรเรารู้จักพินิจพิเคราะห์วิเคราะห์เข้ามาดูแล้วคุณก็เอาไปทำผมว่ามันสำเร็จนะครับอย่างช่วงนี้บอกว่าช่วงนี้อาจารย์พี่ต้องทำงานหนักเนี่ยอาจารย์ผู้บอกทำงานหนักนะมันจะมีเรื่องอะไรไม่รู้นะสารพัดเลย108เข้ามาในชีวิตนะตอนนี้เนี่ยยังไม่เหมาะกับการลงทุนอาจารย์พี่แต่ว่าไม่เหมาะกับการลงทุนแปลว่าเราจะต้องไปหาข้อมูลไงล่วงหน้าแล้วจังหวะช่วงไหนดีอาจารย์ผู้บอกว่าเอ้ยหลังสิงหาเนี่ยช่วงนี้ดีอาจารย์พี่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหามีงานอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราต้องทำให้ดีแล้วใช่วันข้างหน้ามันถึงจะดีอ้าวอันนี้แหละฮะถึงบอกว่าหลายๆคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคุณก็ไม่ดีด้วยเหรอ
คุณก็ขยันทำงานวางแผนของตัวเองครับคิดอ่านช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องฟูมฟักตัวเองดูนะครับว่าจะต้องทำยังไงวางแผนตัวเองนี่สำคัญแล้วถึงจะเข้ามาถูกไหมอันนี้เนี่ยของจริงแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยรายการของเรานะครับมีโอกาสเปิดสายสดนะใครที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับคุณโทรมาฮะที่เบอร์02ครับ942-3319นี่โทรเข้าไปได้เลยโทรมาตอนนี้นะฮะตอนนี้ใครที่ดู1ไลฟ์สดนะครับผ่านทางแฟนเพจนะครับของนะChannel 8นะครับของผมอาจารย์ผู้นะครับหรือว่าของอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์นะครับได้เลยเหมือนกันนะสามารถโทรมาตอนนี้เลยพูดคุยกันแบบสดๆ029423319หรือว่าใครขี้อายนะฮะก็ฝากนะคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวคุณฝากวันเดือนปีนะฮะแล้วก็เวลาเกิดคำถามที่คุณอยากรู้แบบตรงใจ1ข้อนะครับนะก็ส่งมาได้เลยทันทีนะครับแต่วันนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรามีอะไรมาครับพูดคุยกันบ้างครับมีครับวันนี้มีเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะพาท่านผู้ชมนั้นไปร่วมรอฐานพระประธานองค์พระเจ้านาคซ้อนอาจารย์ผู้มีสายมีสายเข้ามาแล้วรวดเร็วเลยอ่ะมาฟังสายของเราสักนิดนึงดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรเอ่ยอัชราค่ะครับคุณอะไรนะอัชราค่ะอัชราอัชราผมฟังเป็นอะไรไหมฟังเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะนะอัชรารับชมผ่านทางช่องทางไหนครับทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะครับดูทาง Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะแฟนเพจไหนอะฮะของอาจารย์ผู้หรือของใครเอ่ยไม่มีอาจารย์ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ดูผ่านเขารู้ว่าดูฝาดผ่านเฟซไงอ๋อโอเคแล้วคุณอัชราเกิดวันที่เท่าไหร่ครับครับ10 ตุลา 2514ค่ะ10 ตุลาคม 2514ปีกุลเนาะ2514ครับปีกุลเวลาเกิดแล้วครับเที่ยงคืน15 นาทีอ่ะเที่ยงคืน15 นาทีอันนี้ตัดดวงเลยเนาะวันนี้วันนี้คุณอัชรามีชื่อเล่นไหมคุณอัชราไม่มีค่ะไม่มีชื่อเล่นเลยเหรอไม่มีเวลาเพื่อนเพื่อนเรียกคุณเหมือนคุณอัชราอย่างนี้เหรอเหมือนในช่อง7ใช่ไหมเรียกอัดเฉยอ๋อผมนึกว่าเรียกชราแย่เลยนะคุณชราอัดดีกว่าเนอะคุณอัด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 วันนี้สอบถามเรื่องอะไรครับคุณอัดครับคือตกงานมาเกือบ2 เดือนอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้งานทำคะโอเคถ้าตกงานเนี่ยเรามีการเตรียมตัวอะไรบ้างไหมในการที่จะหางานใหม่ก็สมัครทางอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆอะค่ะสมัครอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆเด็กสมัครงานโอเคลองดูแนวโน้มแล้วกันนะในชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคุณอัชราราศีเดิมนะครับคือราศีกันนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดคุณอัชรากลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะคุณอัชราต่อไปนี้ดูดวงต้องดูลัคนาราศีกรกฎนะครับซึ่งในพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยดาวตัวแทนนะเกี่ยวกับการงานนะของคุณอัชราเนี่ยพื้นฐานดวงราศีกรกฎเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวการงานอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าคู่ศัตรูไปจ้าเอกับดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงเดิมของคุณนะคุณอัชราเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าณจังหวะตอนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ณช่วงระยะเวลาณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าคุณอัชราในช่วงนี้เป็นต้นไปนะประมาณเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะตำแหน่งเกี่ยวกับความสำเร็จเกี่ยวกับงานจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับคุณอัชราเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าให้อาจารย์แนะนำก่อนในพื้นดวงเดือนของคุณอัชราดาวการงานคือดาวอังคารมีตำแหน่งเป็นมหาอุดอังคารสมัยโบราณนะเขาเรียกดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับนักรบคุณอัชรานึกออกไหมคุณอัดค่ะเออเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณเนี่ยอังคารแปลว่าผู้ชายนะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์กลไกในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าเราจะสมัครงานในกลุ่มก้อนขององค์กรแล้วก็ตามทีเนี่ยต้องเกี่ยวกับเช่นบริษัทอิตาเลียนไทยนึกภาพออกไหมฮะคุณอัชราค่ะเออหมายถึงว่าวิศวกรการก่อสร้างนะอย่างเงี้ยพื้นฐานดวงที่โอเคดาวองคารเนี่ยถ้าผู้ชายชอบอะไรเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยเช่นสมัครอีซูซูตีเพชรนึกออกไหมครับอยู่ฝ่ายไหนก็ได้แต่อยู่ในองค์กรพวกนี้มันจะเหมาะสมกับคุณอัชรามากกว่าคุณอัชราสมัครในแนวไหนฮะที่ผ่านมาก็สมัครในแนวโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะโรงงานอุตสาหกรรมก็คือดาวเกี่ยวข้องกับดาวอุตสาหกรรมอะไรครับเกี่ยวกับยานยนต์อะยานยนต์ก็คือดาวอังคารนะเพราะแปลว่าพื้นฐานดวงอะมาถูกต้องแล้วแต่ว่าไอ้ดาวเกี่ยวกับงานตอนนี้เขาเรียกดาวจรเนี่ยยังโคจรอยู่ในเรือนที่มีตำแหน่งอึดอัดอยู่ตามดวงแล้วถ้าเข้าช่วงกรกฎาคมบวกไปไม่เกิน45วันนะ
ในจังหวะตอนนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานจะมีมุมที่โอเคขึ้นเพราะฉะนั้นมาถูกทางตามพื้นฐานดวงแต่ต้องรอให้ดาวเกี่ยวกับงานอยู่ตำแหน่งที่ดีด้วยจะเริ่มดีขึ้นหลังจากช่วงกรกฎาคมของปีนี้บวกไป45วันมีโอกาสได้งานทำครับผมขอการันตีนะคุณอัญชลาฟังแล้วโอเคนะค่ะเออแต่ตอนนี้ในความเป็นจริงก็คงอะไรต้องสมัครต่อไปถูกต้องไหมแต่ว่าอยู่ในสายงานที่คุณตั้งใจตรงนี้มาถูกทางแล้วนะครับผมนะก็ต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งนะไม่นานเกินไปนะประมาณเดือนหน้านะครับคุณอัญชลาค่ะเออจะมีมุมที่โอเคในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเกิดขึ้นนะครับอาจารย์การันตีนะครับยังไงก็อาจารย์น่าจะได้เกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวเจ้าของเป็นคนไทยหรือต่างชาติแล้วแต่ครับตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสขึ้นอยู่กับคุณสมัครงานแต่ขอให้เกี่ยวข้องกับดาวตรงนี้เกี่ยวข้องกับยานยนต์รถยนต์อะไรพวกนี้โอเคอยู่แล้วอุตสาหกรรมหนักพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาสำหรับดวงคุณอัญชลาครับตามนี้นะค่ะโอเคนะคุณอัญชลานะครับขอบคุณมากนะครับผมคุณอัญชลาครับอย่างตรงนี้ถือว่าสำคัญนะอาจารย์พูดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าก็เปลี่ยนคือประเทศมันก็เปลี่ยนแปลงนะเราก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็ได้โอกาสเปลี่ยนงานกันช่วงนี้นะไม่ใช่คุณคนเดียวนะเป็นหมื่นเป็นนะฮะส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปทางผัดกะเพราขายทั้งนั้นเลยนะเป็นซะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานบ้านเราอ่ะไม่มีการปลูกฝังเลยว่าหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงงานแล้วจะไปทำอะไรครับเพื่อนผมจำได้ไหมคนหนึ่งแฟน FC ของผมคนหนึ่งนะร้านเครปอ่ะขายเครปเครปรสสีชมพูอ่ะนะลูกไปติ๋มมานะที่เขาดูนะครับเขาก็ตกงานมาผมก็ให้กำลังใจเขามาดูตลอดอันนี้ชัดเจนเพราะว่าคือเขาบอกถ้าอยู่เฉยๆนะจะเอาอะไรกินถามแค่นี้แล้วเงินมันก็จะหายไปเรื่อยๆเขามีเงินอยู่ก้อนนึงนิดหน่อยมีไม่กี่ตังค์ไม่กี่พันบางคนเนี่ยมองนะเงินพันนึงโอ้โหมันเล็กน้อยมันเล็กมากแต่อาจารย์พูดเงินพันนึงเนี่ยมันมีความสำคัญกับคนครอบครัวบางครอบครัวเลยนะว่าจะทำยังไงให้มันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับเนี่ยแล้วเขาก็ขายเครปขายของกินคือขายของขายง่ายแล้วเราขายของกินเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปคิดเยอะๆอย่าไปคิดมากๆผมเป็นคนที่เคยคิดเยอะๆไปแล้วนะครั้งนึงเนี่ยนะเพื่อนผมเนี่ยชวนผมไปขายของในงานคอนเสิร์ตของมันเล่านะขายของในงานคอนเสิร์ตไม่เคยเรามั่นใจมากในฝีมือนะด้วยว่าน้องๆผมเนี่ยเชียร์ผมตลอดว่าเฮ้ยโอ้โหพี่วิทย์ทำอาหารอร่อยนะเฮ้ยแต่มันไปขายในงานคอนเสิร์ตปรากฏว่าโอ้โหเราทำดีมากเลยสปาเกตตี้ครับปรากฏว่าไงว่าจันพูเกิดอะไรขึ้นครับขายได้ประมาณสักไม่เกิน40จานคนมาเป็นหมื่นทำไมเป็นไงแต่ขายได้แค่นี้ทำไมฮะคิดดีไปคิดดีไปคิดเยอะไปเจ๊งละนาวครับชีวิตมันก็อย่างนี้นะครับแล้วผมก็ได้ความคิดจากป้าข้างๆผมให้เขากินผมว่าขายไม่ได้ผมก็แจกมันเลยนะผมก็แจกมันแจกอะไรแจกเอาข้างๆอ่ะซ้ายขวาแจกหมดเลยกินดูครับพี่อร่อยผมทำอีกบอกก็ยอมรับก็มาอร่อยจริงนะน้องๆที่ไปในงานคอนเสิร์ตสมัยนั้นได้กินอร่อยพี่ก็มันก็มาเอานะผมก็ให้เอาไปเลยเนี่ยไปกินกันทานกันนะร้านข้างๆขัดไปประมาณเกือบ10เจ้ากินของผมหมดอ่ะผมได้ไหนไม่ขายไม่ได้ผมทำแจกเลยครับ ทำแจกนะกินเลยเอาเลยเต็มที่เลยคือร้านอื่นเขาก็เจ๊งเหมือนกันนะเขาคิดเยอะเหมือนผมครับนะแต่ป้าคนหนึ่งเขามาแนะนำบอกว่านี่หนูนะอย่าพอหลังอย่ามาขายแบบนี้ทำไมป้ามันขายไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันดีไปบอกอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็มีไว้ขายง่ายๆขายแล้วป้าให้ผมขายไงเนี่ยวันหลังเองมานะเนี่ยป้าขายปีกไก่ทอดขายไก่ทอดขายหมูทอดขายดีมากคุณรู้ว่าหมูขายเข้ามากี่โลกี่โลฮะ200โลโอ้โหหมู200กิโลข้าวเหนียวไม่ต้องบอกนะประมาณครึ่งกระสอบอ่ะหุงกันไม่ทันแล้วขายหมดในระยะเวลาก่อนงานเลิกงานเลิกเนี่ยนะประมาณสักตีสี่แต่เขาขายเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมนั่งต่อยันตีสี่ความคิดอันนึงแวะเข้ามานี่หนูวันหลังเที่ยวหน้านั้นจะขายอะไรนะขายปลาไข่สิหยิบง่ายดีตัวละ5บาทบอกแล้วอย่าไปคิดแทนลูกค้าเขาบอกโหสอนเราไว้นี่อาจารย์ครับอย่าคิดแทนลูกค้าอย่าคิดว่าลูกค้ามันจะไม่ซื้อมันกินง่ายๆมันซื้อง่ายๆนี่อันอย่างนี้เราถึงได้เข้าใจอ๋อมันอย่างนี้ว่ามันสอนเขาคิดมาให้อย่างนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากมายคิดง่ายๆนะทำอะไรที่มันง่ายๆพอได้มีกำไร
ก็พอแล้วคุณอัชราตอนนี้ยังตกงานอยู่ก็นะฟังเฟซอยู่ตอนนี้นะก็ไปลองเพิ่มเติมนอกจากรองานอยู่ทำอะไรก็แก๊กแก๊กไปก่อนก็จะดีแต่อย่าลืมนะครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับโทรมาตอนนี้นะครับที่เบอร์029423319ครับผมโทรสายสดณขนาดนี้นะครับในรายการตอนนี้คุณกันอยู่ไลฟ์สดนะครับผ่าน Channel 8นะครับรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับกับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์และผมอาจารย์ผู้คดสารนะครับผมก็มีคนติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ใช่ปุชรัตน์นะพี่เจษฎาพงศ์ของผมนะพี่พลนะคุณกฤษดานะนะอันนี้ซีเรามานานเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุณสรยาติดตามรับชมอยู่นะครับพี่ปุญญนุลีนะครับติดตามรับชมอยู่ก็ MTI นะอันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับนะนี่นะก็ค่อยจัดกันไปใหม่นะให้มันสวยงามนะครับแต่ส่วนคุณสมิงพระรามนะคุณสกลอัจฉิมานะคุณสกลอัจฉาเจริญสถิตติดตามรับชมอยู่คุณริชแมนไทม์ดูอยู่นะครับคุณเสนอคำพันนะครับคุณนัทิกานะครับคุณพิษณุโลกน้อยอันนี้ก็เป็นแฟนคลับเราเหมือนกันนะครับนะคุณไม่ได้มั่งมีแต่อยากมั่งมีมั่งเออนะถ้าอยากมั่งมีอยากมีมั่งเขาก็ถามมานะอาจารย์ผู้นะคำถามเขามีด้วยแล้วก็คุณชัยธรก็ถามคำถามมาหาอาจารย์ผู้เหมือนกันหลายๆท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่เขียนคำถามมานะครับคุณบอยสุภกิจนะSPK วัตถุมงคลคนนี้เขาเป็นโรงงานผลิตวัตถุมงคลด้วยเขาก็ติดตามรับชมอยู่นะครับหลายๆท่านก็ติดตามกันได้ในรายการของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกันนะซะส่วนใหญ่แล้วก็ได้คุ้นเคยกับเราอยู่แล้วพอสมควรทีเดียวใครที่อยากจะรู้คำอยากจะรู้เรื่องราวของโหราศาสตร์ถามอาจารย์ผู้สามารถพิมพ์ผ่าน SMS มาได้นะครับที่4642828หรือจะส่งคำถามมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้อาจารย์ผู้ก็ได้เห็นอยู่ผมก็เห็นอยู่เดี๋ยวคงจะเอาคำถามตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำตอบกันด้วยนะครับนะเอ้าแต่ก่อนถึงตรงนั้นเราไปดูภาพนะผมเชิญชวนท่านผู้ชมนะอาจารย์ผู้เชิญชวนไปร่วมบุญกันนะครับเราจะดีได้ส่วนหนึ่งก็คือมันก็มาจากฐานของบุญเหมือนกันนี่มันเกี่ยวกับดวงชะตาเขาบอกว่าดวงชะตาเราจะดีมันก็ต้องมีบุญเคยได้ยินไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆนะอาจารย์พูดนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญโอกาสตรงนี้มาถึงคุณแล้วอย่าช้าจะมีสักกี่วัดครับมาประกาศมาสร้างหล่อพระประธานมาหล่อฐานพระประธานเคยได้ยินไหมไม่มีนะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วหล่อพระแบบสวยๆอลังการมันมีไหมไม่มีนะขนาดวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสร้างยังไม่บอกคุณเลยสร้างเสร็จแล้วคุณถึงรู้จักถูกต้องไหมครับอ้าวมาวันนี้พระเจ้านาคซ้อนพระปางนาคปลก16เศียรรอแล้วครับกำลังตกแต่งแต่วันอาทิตย์นี้จะทำการหล่อฐานพระใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยเป็นฐานรองพระเจ้านาคซ้อนนะครับโอกาสนี้มาถึงคุณแล้วมาร่วมบุญกันนะครับถามว่าผมได้อะไรผมได้บุญผมได้เพื่อนไปร่วมบุญนะครับและงานนี้เนี่ยพระอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับวโรดำเนินงานเองทั้งหมดนะครับผมก็เป็นทีมงานนะผู้ร่วมจัดพิธีครั้งนี้ด้วยกับท่านอาจารย์นาคนาคินนะครับก็ให้คำปรึกษามาโดยตลอดพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็คงจะมีเสียงของพระอาจารย์ให้ฟังกันด้วยแล้วก็ฐานนี้เป็นสำคัญนะครับคนที่อยากจะร่วมบุญตรงนี้ไปร่วมบุญได้เลยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ในอำเภอเมืองตรงข้ามกับวัดแคนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีทางเข้าซอยไปร้านอาหารบ้านตอไม้เข้าไปนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ไกลเลยไปร่วมเททองหล่อพระกันในเวลา10:39 โดยประมาณครับไปร่วมบุญกันอันนี้สงตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีบารมีมีความมั่นคงในหน้าที่การงานอาชีพนะครับฐานพระไม่ค่อยมีใครหล่อแต่ที่นี่หล่อถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะไปร่วมบุญศรัทธาไม่ได้เสียสตุ้งสตางค์อะไรกับผมครับไปร่วมบุญกันแม้คุณจะไม่ได้ไปหยอดตังค์แม้แต่บาทนึงนะแต่คุณมีชนวนมวลสารอย่างเช่นโลหะนะก็คือแผ่นทองแดงแผ่นทองเหลืองนะครับอาจจะเป็นเศษเงินเศษทองคำที่คุณมีเศษนวะแต่เหรียญบาทไม่เอานะต้องขอก่อนนะฮะคุณก็เอาชนวนตรงนี้ไปอธิษฐานไปขอพรแล้วก็หย่อนลงไปนะอันนี้ผมบอกนั่นเลยนะว่าคุณไปด้วยความศรัทธานะครับเรายินดีต้อนรับแม้คุณจะไม่ได้บริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่มีใครบังคับหรือว่ากันแต่ถ้าคุณรอแล้วคุณบอกคุณมีความศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยเป็นการต่อบุญสืบเนื้อนาบุญกันไปกับพระอาจารย์นาคินถวายโดยตรงนะครับตรงนั้นนะถวายให้กับพระอาจารย์นาคินท่านอยู่ที่นั่นอยู่นะอย่างแน่นอนนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันแต่ก่อนจะไปร่วมงานบุญกันอยากจะได้มีความศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปชมภาพที่เราเตรียมมาก่อนนะครับก็คือการหล่อฐานพระเจ้านาคซ้อนที่โรงหล่อจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะไปชมภาพครับนี่ครับองค์หน้าตาขององค์พระที่เราจะหล่ออันนี้เป็นขนาดย่อมานะอาตมาพระอาจารย์นาคิน
นาคาวโรหลายคนจะเข้าใจจะชอบเรียกหลวงปู่นาคนาคินหรือครูบานาคนาคินมีหลายคนท่านเรียกอาตมาตอนนี้อยู่ประจำวัดนิทัศนาลัยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวันนี้ก็จะขอเชิญชวนศรัทธาพุทธบริษัทมาร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระเจ้านาคซ้อนเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกนาคปรกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงเพราะเป็นนาคสี่ตระกูลปรกซ้อนกันลำเรียงเสียงขึ้นจาก1เสียง3เสียง5เสียงแล้วก็7เสียงรวมเสียงทั้งหมดแล้วเป็น16เสียง16เสียงนี่เป็นเลขโสรสะโสรสมงคลเลขมหาพรหมเนี่ยก็ออกมาเป็นงานศิลปะลาวล้านช้างอีสานล้านช้างโบราณผสมผสานกับอยุธยาเป็นงานศิลปะผสมผสานกันก็เลยมีความตั้งใจอยากจะสร้างสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพญานาคทั้งสี่ตระกูลที่ท่านมีศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีหลายชาดกก็ดีในพระไตรปิฎกหรือในนิทานต่างๆเรื่องเล่าเขาแต่ละภูมิสุปันนานังสุปันนานังนะมามิหังนะมามิหังกายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิตตังอหังวันทาอหังวันทานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุทโธสีสุทโธวิสุทธิวิสุทธิเทวาเทวาปูเชมิปูเชมินาคินีนาคินีสีปฐุมมาสีปฐุมมาวิสุทธิวิสุทธิเทวีเทวีปูเชมิปูเชมิปูติยัมปีปูติยัมปีเอหิสังฆังเอหิสังฆังปิโยนาคาปิโยนาคาสุปันนานังสุปันนานังนะมามิหังนะมามิหังกายะกายะวาจาวาจาจิตตังจิตตังอหังวันทาอหังวันทานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุทโธสีสุทโธวิสุทธิวิสุทธิเอวาเอวาปูเชมิปูเชมินาคินีนาคินีสีปฐุมมาสีปฐุมมาวิสุทธิวิสุทธิเทวีเทวีสาธุแห้งด้วยแห้งตีคอมตีกองน้ำกระซื้อตอนนี้เพิ่นเอาหัวชนวนเงินแท้ท่องแท้เอาไปลงเบ้าเบ้าเบ้าหลักตัวใหญ่ตัวใหญ่ของเราเลยครับนี่กับนี่โอเคโอเคอันนี้ใส่หมดระวังครับเดี๋ยวระวังครับใส่เบ้าหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพอผมสูงเสร็จไอ้พวกนี้คุณจะหลอกหมดเลยนะหลอกที่หลอกไปหลอกคุณหลอกหมดแล้วพอผมสูงเสร็จก็จะเอาทองคำเนี่ยใส่เบ้าหลักเสร็จแล้วมันจะละลายยุติมันจะรู้เถื่อนท่านก็ตักเกลือจากวิกระดาษนะเกลือจะเบ้าหลักไปใส่อีกเบ้าเมื่อกี้ที่บอกใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้หย่อนนิดนึงกันหน่อยยังหย่อนหน่อยลอยใช่จุดนี้มันรู้ว่าเป็นเชื่อมได้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 ครับนี่นะครับมอบเลยนี่ใส่เลยเบ้าหลักนี่เอาเลยเอาไปดูดิให้อาจารย์ไปใส่ด้วยอาจารย์ท่านก็ไปใส่ด้วยขอพรปู่และย่าได้ประทานให้ลูกหลานให้อยู่สุขสำราญตาลดการอย่าได้ทุกข์พวกแต่ความมั่งคั่งความร่ำรวยทุกทุกคนครับนี่จะพูดนี่คือภาพตอนที่เราขึ้นเสร็จแล้วนะครับนี่ฐานที่กำลังจะไปรอวันนี้ใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับก็ร่วมบุญได้กับพระอาจารย์นาคินนาคาวโรเลยท่านละคือพระอาจารย์ที่ไปเบิกพระเนตรนะครับบ่อน้ำนาคราชนะครับเจ็ดเศียรที่องค์สัตตนาคราชที่คำชะโนดนะครับนี่เส้นทางไป
สถานที่หล่อพระนะครับให้ยึดหลักไว้ก่อนเลยแรกคือต้องไปที่วัดแคสุพรรณบุรีแล้วก็ซอยเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับทางวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีทางเข้านะตรงข้ามวัดแคเลยก็จะเป็นทางเข้าของร้านอาหารบ้านตอไม้ครับเนี่ยฮะจะมีซอยเฮ้ยเว็บไกลๆนู้นนั่นแหละเลี้ยวเข้าซอยไม่เห็นหรอกใช่ไหมอาจารย์ผู้นะครับตรงข้ามวัดแคก็ตรงเข้าไปนะครับไปที่ร้านอาหารบ้านตอไม้นะครับเลยว่าร้านอาหารบ้านตอไม้ไปหน่อยหนึ่งเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วนิดเดียวครับไม่ไกลแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยเป็นเป้าหมายสถานที่สำคัญของคุณด้วยเพราะว่าเมื่อคุณหล่อพระฐานพระเสร็จแล้วคุณก็มาแวะเที่ยวที่วัดแคมากราบหลวงพ่อในโบสถ์นะครับมหาอุดมาชมพญาต่อยักษ์ต้นมะขามยักษ์พันปีนะวัดนี้คือวัดของสมพันธ์คงอาจารย์ของขุนแผนนั่นเองนะอาจารย์พูดไปบ่อยคงจะรู้ซึ้งและจำได้นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะบรรยากาศที่ว่ารู้ซึ้งไม่ใช่หรอกนะสมัยก่อนอาจารย์พูดไปเป็นไงวันนี้ไปเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วแตกต่างกันมากสมัยก่อนผมไปนะฮะผมไปกับอาจารย์ลักษณ์นะครับวันแรกคืนแรกที่ไปหาสมพานขอโทษนะโหวัดโคตรน่ากลัวเลยครับจริงๆไฟไม่ค่อยมีนะแล้วมันก็เงียบๆวังเวงหมาเห่ากันเกียวกาวนะครับนะแต่พอมาวันนี้คุณไปวัดแคร์นะครับทุกตารางนิ้วเนี่ยมีคนอยากได้เป็นที่จับจองค้าขายเพราะว่าได้พระดีสมพานดีอย่างพระครูโอมาดูแลรักษาตรงนี้นะครับก็พัฒนาพื้นที่วัดนั้นให้มีความงดงามนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นที่ทำเลทองเลยแม่ค้าแม่ขายต่างจะมาแย่งชิงกันนะครับเพื่อที่จะเป็นสถานที่ค้าขายทำมาค้าขายสำหรับคนที่มีความขยันแข็งแกร่งและทุกวันคนก็ไปวัดแคกันเยอะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไปเป็นบัดๆตอนนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้บางคนไปที่วัดป่าเลไลนะตอนนี้คนถามถึงไปวัดแคนี่วัดแคเลยนะครับถนนสายเรียกว่าไหว้พระกาวัดเส้นนี้ครบเลยนะครับครับและในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้11นะวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนฤกษ์ดีมหามงคล 10:39 นาทีเป็นเวลาเททองหล่อพระฐานพระเจ้านาคซ้อนนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นฐานโลหะขนาดใหญ่รองบาทนะครับพระพุทธเจ้านะครับนี่อันมีพญานาค4ตระกูล16เศียรนะพิทักษ์รักษาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ฐานนี้สำคัญใครที่มีโอกาสได้ร่วมบุญใครที่มีโอกาสได้ไปเททองหล่อเป็นบุญมหาศาลเป็นบุญยิ่งใหญ่เป็นบุญเสริมบารมีใครที่ทำมาค้าขายนะครับให้มีความเป็นมั่นคงใครอยากจะติดต่องานต่างประเทศจะทำอะไรกว้างไกลฐานครับถ้าฐานดีอะไรมันก็อยู่ได้อะไรมันก็ไปได้นะฮะเพราะว่าอันนี้คือสำคัญใช่ไหมอาจารย์ผู้นะเพราะฐานเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฐานเขาทำไม่ดีรอไม่ดีเทบางรองรับพญานาคข้างบนไม่ได้อันนี้ต้องทำให้ดีทำให้สุดยอดทำให้มีความแข็งแรงและอันนี้ส่งตรงนี้มันจะน้อมนำไปหาของคุณเองนะครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะร่วมบุญนะครับถ้าไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ร่วมบุญนะกองบุญพระป่ารอฐานนะครับพระเจ้านาคซ้อนนะครับกองบุญ 1,100 บาทเนี่ยผมก็จะมอบเป็นเหรียญพญานาคเกี้ยวชุดกรรมการให้1ชุดนะครับพระเจ้านาคนาคินจะส่งให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้เป็นของที่ลึกให้นะอันนี้นะนี่ 1,100 บาทคุณได้เหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินทั้งเซตนี้เลยนะท่านส่งให้ถ้าส่งไม่ต้องถามท่านทำบุญ 1,100 บาทนั่นแหละเอาไปทำฐานนะท่านก็จะส่งมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับนี่ครับก็คือของดีและคนที่ไปร่วมงานเราก็จะมีมงคลที่ระลึกมอบให้ทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานกับเราเป็นเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินส่วนหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเนื้อทองแดงแต่จำกัดนะครับมีจำนวนอยู่น่าจะเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็คงจะไม่ได้มากอะไรนะครับคนไปผมบอกได้เลยว่าล้นแน่ล้นกว่านั้นแน่นะครับแต่ถ้าอยากจะได้นะครับเราไปร่วมบุญกันเราไปเททองรอพระร่วมกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเป็นฐานรากแห่งธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับสืบต่อพระพุทธศาสนาในดินแดนเมืองนาคินจังหวัดอุดรธานีครับผมนะนี่ครับอ้าวเดี๋ยวถึงตรงนี้แล้วนะฮะหลายคนก็สงสัยนะครับอันนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวจะให้ดูในช่วงหน้าก็แล้วกันนะครับเรื่องของสำนักวิปัสสนาดูทันไหมทันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสอบถามนิดนึงทันอยู่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรมอาจารย์พูดยังไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ถ้าถามว่าจังหวัดราชบุรีสวนผึ้งรู้จักไหมรู้จักครับสวนผึ้งถ้ารู้จักที่สวนผึ้งบรรยากาศดีขนาดนี้อนาคตครับตรงนี้จะเป็นฐานให้กับท่านผู้ชมท่านใดนะเจริญวัยนะแต่อาจจะไม่ต้องชราก็ได้เรียกว่าอายุเยอะแล้วครับจะหาที่มันวิเวกบรรยากาศแบบธรรมชาติ
โอกาสข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวคงจะพัฒนาไปเป็นสถานที่พักฟื้นทางด้านจิตใจและก็ร่างกายนะครับใครป่วยกายป่วยใจมาพักที่นี่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแบบเหมือนกับเรียกไงภาคเอกชนเป็นยังไงและสถานที่นี้หน้าตาเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักสวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรมของพี่ออนนะครับซึ่งเป็นของส่วนเอกชนนะครับโดยมีนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่จำเนียรมาถ้ำเสือท่านเป็นผู้เป็นประธานอุปถัมภ์ดูแลที่นี่อยู่ครับผมอ้าวไปชมเรื่องราวดีๆตรงนี้กันครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่สวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรมที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นร่มเย็นอยู่ในบรรยากาศธรรมชาตินอกจากสถานที่ที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรนะครับในเรื่องราวของธรรมะเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแม่ออนนะครับผู้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับก็จะบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดมาถึงขั้นนี้เมื่อก่อนนี้ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกเนาะก็ชีวิตตกลุกคลุกคลานแล้วก็เหนื่อยมากก็ได้คิดว่าบ้านปลายชีวิตจะมาปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ตามป่าตามเขาปลูกตะไคร้โหระพาเพื่อมีความสุขไปบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏไม่ใช่ก็อยู่ไปอยู่ไปตัวเองอยู่ๆก็มีคนแนะนำให้มาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติในปฏิบัตินะขอเล่าย่อๆนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องมันยาวกว่านี้เยอะแต่ขอเล่าย่อๆว่าเราต้องการสายหลุดพ้นไปหาเทพองค์เจ้ามันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็คิดว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นก็เลยคิดว่าจะหาทางหลุดพ้นก็คือเข้าสู่สายวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเอิญไปรู้จักกับคุณแม่ดร.สิริกลิ่นชัยซึ่งเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อท่านว่าท่านชื่ออะไรนะคะท่านเอ่ยชื่อว่าได้แต่ตอนนี้ท่านอยู่เชียงของที่รู้นะคะชื่อพระอาจารย์เอกชัยสิริยานนท์เป็นรูปแรกที่พาแม่อ่อนได้ไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและเข้าคอร์สองค์การคุณแม่ดร.สิริกลิ่นชัยโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขปรากฏว่าคอร์สเดียวค่ะ7คืน8วันแม่อ่อนถึงกับหลั่งน้ำตาว่าเราไม่เสียดายที่เราได้มาวันนี้และเราจะต้องทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วจนวันนี้ผ่านมาถึง10เป็นเวลา12ปีแล้วถามว่าทำไมถึงต้องมาทำจะบอกกับด้วยความบังเอิญก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นคงว่าคงสัญญาเก่าสัญญาเก่าเมื่ออดีตชาติที่ตัวเองจำไม่ได้แต่รู้ว่าทำไมเราต้องทำทำไปก็ร้องไห้ไปว่าทำไมเราต้องมาทำสร้างสถานแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแล้วลองมาติดธรรมสัก7คืน8วันของคุณแม่ดร.สิริกลิ่นชัยดูคุณต้องไม่พูดกับใครเลยนะแล้วคุณก็ต้องงดวาจาจริงๆแล้วคุณพยายามกำหนดให้มากกำหนดกิริยาบทย่อยให้มากๆเมื่อกำหนดแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นคุณจะรู้ตัวคนว่าคุณเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยทำอะไรไปบ้าง1ร้ายแค่ไหน2เป็นคนเสียงดังเป็นคนโหดร้ายกัดเกรี้ยวและเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครและผลสุดท้ายมาปฏิบัติธรรมถึงได้รู้ว่าคนเรามันก็แค่นี้แหละจะต้องมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่พระพุทธองค์พูดอะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไปจริงๆมันจะไปโกรธกันทำไมก็เลยตัดสินใจขอเล่าย่อๆเลยว่ามีบ้านอยู่ที่มหาชัยกำลังสร้างแฟลตปลูกเป็นหออพาร์ทเมนต์ไม่ใช่แฟลตเป็นปลูกหออพาร์ทเมนต์4ชั้นเป็นทั้งหมด33ห้องเพื่อจะกรองเกิดได้เพราะว่าเห็นว่าตัวเองก็อายุมากขึ้นอยากจะมีอนาคตให้ลูกไม่ต้องลำบากเหมือนเราก็เลยยอมเป็นหนี้แบงค์สมมุติเลยว่าเราปลูกบ้านหลังนี้เสร็จปัญหามันก็เกิดเหตุมันก็มีอยู่ๆก็ต้องไปนิมนต์พระอาจารย์เอกชัยสิริยานนท์รูปนี้มาทำไรแล้วนะมาแสดงธรรมที่บ้านสิริคุณสีฟูแส
ดงไปแสดงมามันฟังแล้วมันแบบรู้สึกว่าเราไปอยู่หลังเขาไหนมาเราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเราไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเลยวิปัสสนานี่มันได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยแค่วางได้กับวางไม่ได้แค่ยึดติดกับไม่ยึดติดโอ้โหถึงกับน้ำตาพลูมาเลยว่าชาตินี้อายุลูกก็ตอนนั้นก็ประมาณสัก50ต้นๆเนาะก็เลยบอกว่าก่อนวิธีทำเหมือนกันบางคนรู้รับใช้พระพุทธองค์ดูแลพระศาสนาเพื่อสืบสานสร้างคนให้เป็นคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์สร้างมนุษย์ให้เป็นเทวดาสร้างเทวดาให้เป็นคนนี่คือข้อแค่นี้เราเป็นเราถามว่าเราเหนื่อยไหมบอกเลยครับหลายครั้งที่ท้อหลายครั้งที่อยากจะเลิกเพราะว่าความสุขเราแทบจะเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปยึดติดนะคะแต่ตอนหลังปู่สอนทำทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปยึดปล่อยไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างปล่อยทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งสังขารเราก็ไม่ใช่ของเราในเมื่อไม่ใช่สังขารของเราลูกจะเก็บไปทำไมนั่นแหละค่ะมันนั้นสิก็เลยคนพบตัวเองเจอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในโลกนี้แม้ทั้งสังขารเราก็ไม่ใช่ของเราความดีและมหากุศลต่างหากที่หลวงปู่บอกว่าสร้างคนให้บรรลุธรรมครั้งหนึ่งคนหนึ่งประตูนรกก็ปิดไปแล้วหนึ่งแบบที่ดีตอนนี้ก็วอนนะคะวอนผู้มีบุญทุกท่านและวอนผู้ที่ใจบุญนะคะผู้ที่มีทรัพย์หรือผู้ที่ไม่มีทรัพย์แต่มีกายมีจิตที่จะเป็นที่จะเป็นผู้ให้นะคะช่วยค่ะสองเท้าก้าวเข้ามาช่วยสิริพรตรงนี้ด้วยนะครับประสิทธิ์พันธ์และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับสวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นนอกจากจะเป็นสถานที่ที่มีความงดงามแล้วเนี่ยท่านผู้ชมยังสามารถที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่แห่งนี้ได้นะครับรวมทั้งท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งกุลบุตรกุลธิดามาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะต่างๆในเรื่องของการฝึกสมาธิบางคนเนี่ยเด็กเขามีความเรียกว่าสมาธิสั้นเราก็สามารถที่จะมาฝึกฝนให้เขาเป็นคนที่มีสมาธิได้เช่นเดียวกันนะครับและก็นี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆของสวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรมนี้นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เราเอามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับก็เดินทางท่องเที่ยวไปได้นะฮะอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีเดินทางไปมาสะดวกครับไม่ลำบากแล้วก็อากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นสถานที่แวะพักจิตพักกายของคุณได้นะครับเอาละครับถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่นะครับจากทางสถานีกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์พูดจะมาบอกว่าราศีใดในช่วงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเป็นเศรษฐีใครล่ะคุณหรือเปล่าถ้าอยากรู้รอสักครู่ครับครับผมที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะ